ฏิเสธไม่ได้นะคะว่าวงการเพลงทุกวันนี้ถูกธุรกิจเข้ามาบดบังความหมายที่แท้จริงของศิลปะทางดนตรีค่ะเลยทำให้มีศิลปินไม่น้อยเลยนะคะที่เลือกจะสร้างผลงานด้วยใจบริสุทธิ์โดยไม่ง้อกระแสจนเป็นที่มาของดนตรีใต้ดินค่ะแม้ว่าภาพลักษณ์ภายนอกนั้นจะดูรุนแรงนะคะแต่แท้จริงแล้วเหล่านี้คือพื้นที่ของวัยรุ่นในการแสดงออกทางความสามารถของพวกเขาค่ะCircle Pit คือกิจกรรมของกลุ่มแฟนเพลงที่ร่วมกันสร้างวงกลมกลางคอนเสิร์ตด้วยการวิ่งล้อมวงตามจังหวะดนตรีที่รวดเร็วซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความเข้าใจของแฟนเพลงที่มีรสนิยมในความหนักหน่วงของเสียงเพลงเช่นเดียวกันคือหนึ่งในกิจกรรมอันหลากหลายที่เกิดขึ้นในงาน Arc Walk Jazz Grand Mosh Concert ครั้งที่5พื้นที่นัดพบของคนที่หลงไหลในดนตรีแนว Extreme Metal แนวดนตรีที่ต้องการนำเสนอความสุดขั้วทางดนตรีที่มากกว่าเพลงในท้องตลาดทั่วไปทั้งความเร็วความรุนแรงและจังหวะที่ซับซ้อนกว่าเพลงปกติจนถึงเอกลักษณ์ที่ผู้คนโจทย์ขานอย่างการเค้นเสียงร้องในลำคออย่างสุดเสียงหรือที่คนไทยคุ้นเคยกับคำว่าวากซึ่งเป็นที่มาของชื่องานนี้นั่นเองเราก็คงอยากจะให้มีวงการตรงนี้ครับที่เป็นแนวดนตรีร็อกได้ขยายมากยิ่งขึ้นอยากให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้นคือเดิมทีมีอยู่แล้วก็อยากจะให้ขยายกว้างแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือหลายๆคนนะครับอาจจะเห็นว่าแนวดนตรีแบบนี้เป็นแนวดนตรีที่รุนแรงแล้วก็คนที่สักเนี่ยอาจจะดูว่ารุนแรงแต่จริงๆแล้วมันตรงกันข้ามเลยครับอย่างดนตรีประเภทนี้เราอาจจะเห็นว่าวัฒนธรรมของเขามันคือการวิ่งชนกันแต่ว่าตั้งแต่เราจัดงานมาไม่เคยมีตีกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับหากการแสดงออกทางศิลปะไม่จำกัดทั้งเพศและวัยเสียงเพลงของวงแม็กซ์วงเมทัลน้องใหม่บนเวทีนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเพราะสมาชิกในวงเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและมัธยมเท่านั้นและเป็นวงเดียวในงานที่มีนักร้องนำเป็นผู้หญิงเรามาออดิชั่นอาร์ควอล์กจากครั้งที่4แต่ทีนี้เราไม่ติดเราเลยมาออรอบนี้ครั้งนึงค่ะแล้วก็ดึงความเป็นตัวเองออกมาแล้วก็คิดว่าคืองานนี้มันเป็นเวทีที่แบบว่าทุกคนในวงใฝ่ฝันที่อยากจะมาเล่นค่ะก็เลยแบบโอเคมาเล่นค่ะคิดว่าเสียงเราจะแพ้ผู้ชายไม่แพ้คงไม่แพ้แน่นอนหนูเองถึงคิดว่าเราก็ทำได้อย่างผู้ชายก็คิดว่าผู้ชายทำอะไรได้ผู้หญิงก็ต้องทำได้เหมือนกันคอนเสิร์ตร็อกกับการยกพวกตีกันกลายเป็นความเชื่อที่ถูกจับคู่กันมาอย่างช้านานแต่แม้การแสดงออกอย่างสุดขั้วของแฟนเพลงอย่างการกระโดดชนกันหรือที่เรียกว่ามอชหรือแท็กอันเป็นวัฒนธรรมระหว่างดูคอนเสิร์ตแนวเอ็กซ์ตรีมเมทัลจะดูรุนแรงในสายตาคนภายนอกหากทั้งหมดเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจอย่างมีระบบของกลุ่มแฟนเพลงมันแบบว่าเหมือนการเต้นปกติครับผมแต่อาจจะดูรุนแรงอะไรเงี้ยครับไม่รุนแรงอย่างที่คิดนะครับครับมันก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่มีอะไรแต่ก็ไม่ได้ถืออะไรกันก็ดึงกันขึ้นมาอะไรครับช่วยกันดึงนอกจากการแสดงดนตรีแล้วยังมีกิจกรรมหลากหลายที่เกิดขึ้นทั้งการประกวดรอยสักการแข่งขันสเก็ตบอร์ดและจักรยานฟิกซ์เกียร์ซึ่งกิจกรรมที่ดูสุดขั้วและเสียงอันตรายสำหรับสายตาของผู้ใหญ่เหล่านี้แท้จริงคือเสียงสะท้อนของเหล่าเยาวชนที่ต้องการพื้นที่แสดงออกซึ่งความสามารถที่อยู่ในจิตวิญญาณของวัยรุ่นวัยสำหรับการลองผิดลองถูกเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักเคารพสิทธิ์ในการแสดงออกในสังคมต่อไปในอนาคต